ไปดูดราม่าที่เกิดขึ้นวง GOT7 นะคะแล้วก็ศิลปินชาวไนจีเรียกันมากดีกว่าค่ะ คือเขาบอกว่ามีการจับโป๊ะจับผิดกันได้ศิลปินชาวไนจีเรียเนี่ยปล่อย MV ออกมาเหมือนกับเพลง GOT7 แทบจะทุกตอนเลยนะ จนล่าสุดแฟนๆออกมาเรียกร้องให้เขานั้นทำการตั้งโต๊ะขอโทษแล้วล่ะค่ะครับสื่อเกาหลีใต้นะคะตีข่าวกรณีที่มิวสิกวิดีโอเพลง Hold Me Down ของ LYTA ค่ะศิลปินชาวไนจีเรียนะคะที่เพิ่งจะปล่อยออกมาสดๆร้อนๆเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาไปเหมือนกับหลายช็อตนะคะใน MV เพลง Just Like ของวง GOT7 ค่ะบอยแบนด์ดังจากเกาหลีใต้นะคะที่มีหนึ่งในสมาชิกเป็นคนไทยซึ่งความเหมือนระหว่าง MV ของศิลปินไนจีเรียที่เพิ่งปล่อยเนี่ยกับผลงานของวง GOT7 ที่เพิ่งปล่อยตั้งแต่เมื่อประมาณ5ปีที่แล้วนะคะกับยอดวิวกว่า3ล้านวิวนั้นเริ่มตั้งแต่ช็อตเริ่มต้นเลยค่ะมิวสิกวิดีโอนี้นะคะซึ่งมีตัวเอกฝ่ายหญิงนั่งอยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งก่อนที่ลิ้นชักโต๊ะเครื่องแป้งนั้นจะสั่นแล้วก็เมื่อเธอเปิดดูข้างในเนี่ยก็จะพบว่ามีศิลปินหนุ่มตัวจิ๋วร้องเพลงให้ฟังนอกจากนี้นะฮะยังมีช็อตบนโต๊ะอาหารเนี่ยที่เหล่าศิลปินหนุ่มน้อยตัวจิ๋วปรากฏตัวพร้อมกับกล่องซีเรียลนะฮะก่อนที่จะโชว์การร้องโชว์เต้นให้กับนางเอก MV ได้ชมนะฮะนี่ไม่นับรวมช็อตที่นางเอกเนี่ยพยายามจะแตะมือกับหนุ่มตัวจิ๋วที่นั่งอยู่บนม้าลายด้วยงานนี้แฟนๆผลงานแล้วก็ชาวเน็ตนะครับบอกว่าไอ้ของใหม่เนี่ยจีน่ามันทำออกมาเนี่ยแบบคือไม่ต้องมานั่งแก้ตัวแล้วล่ะคือมันเหมือนมากนี่เขาใช้คำสวยนะเหมือนได้แรงบันดาลใจมาจากผลงาน GOT7 นะที่สำคัญนะครับดันมาเลือกคืออย่างก๊อปปี้เนี่ยผลงานของบอยแบนด์ที่มีแฟนคลับดังไปทั่วโลกขนาดนี้นะครับพอปล่อยออกมาก็จัดโป๊ะทันทีนะครับมันเลยเกิดแฮชแท็กเลยคุณ apologize นะฮะ LYT นะครับ A ขอโทษครับ LYTA นะครับเรียกร้องให้ศิลปินไนจีเรียเนี่ยออกมาขอโทษและทางแฟนคลับเองก็เรียกร้องให้ต้นสังกัดของ GOT7 เนี่ยทำการสอบสวนด่วนด้วยครับเทียบกันช็อตต่อช็อตก็เหมือนเป๊ะเลยนะคะตอนนี้ JYP Entertainment ต้องทำงานหนักหน่อยแล้วและซาวอ่ะคือไม่บอกว่าเพลงเหมือนนะแต่คือซาวนี่คือแบบมาแบบเคป๊อปอ่ะใช่แต่ว่าไม่ร้องเป็นภาษาเกาหลีอารมณ์มันได้อยู่นะฮะ